สวัสดีครับสวัสดีครับทุกคนกลับมาแล้วกับ K-Band Reaction Channel นะครับวันนี้ผมจะพูดถึงเรื่องบายมายที่ปิดบลิวตอนจบนะครับผมจะมาแชร์ให้เพื่อนๆคนไทยมาฟังกันเลยว่าคนเวียดนามเขาจะรู้สึกยังไงกับหนังบายมายที่ปิดบลิวตอนจบนะครับว่าเขาชอบหรือเปล่ามีบางคนเขาจะชอบหรือไม่ชอบตอนจบนี้หรือเปล่าแล้วสำหรับผมเองนี่เป็นคนเวียดนามผมรู้สึกยังไงกับตอนจบหนังบายมายที่ปิดบลิวนะครับก็เหมือนเมื่อวิดีโอคลิปอันแรกที่ผมเคยทำก็วิเคราะห์5สาเหตุทำให้คนเวียดนามชอบดูหนังบายมายที่ปิดบลิวแบบทั้งบ้านทั้งเมืองเลยนะครับทุกคนแล้วทุกคนก็รู้ว่าหนังบายมายที่ปิดบลิวนี่เป็นหนังที่แบบฮิตมากที่เวียดนามนอกจากหนังฮอร์โมนแล้วหนังอันนี้คือแบบเขาพูดถึงทุกวันเลยนะครับแล้วข่าวแบบดังข่าวที่มีจำนวนคนเข้ามาอ่านเยอะเขาก็พูดถึงหนังนี้กันทุกวันนะครับแล้วหนังนี้ที่เวียดนามเขาก็แปลกันว่าเชือกลากวนใบนะครับเป็นหนังที่แบบเป็นหนังของประเทศไทยที่มีrating สูงมากๆโอเคสิ่งแรกเลยนะครับก็คือผมจะมาแชร์ความคิดเห็นของผมเกี่ยวกับหนังนี้อันแรกก็คือตอนจบผมรู้สึกยังไงเกี่ยวกับเรื่อง acting ก่อนนะครับผมต้องขอปรับมือก่อนนะครับทุกคนก็คือนิดานี่แบบทั้งสวยและแบบทั้งแสดงเก่งมากๆเก่งๆแบบ10ต่อ10เต็มๆเลยนะครับผมไม่มีแบบไม่มีอันไหนที่ผมอยากที่คอมเมนต์แบบไม่ดีเกี่ยวกับเรื่องการแสดงของเขาแบบสุดยอดมากมากๆแบบเหมือนแบบถ้าภาษาเวียดนามเขาจะพูดว่าเหมือนเล่นเดาอ่ะแต่ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยเขาจะพูดยังไงคือแบบเหมือนแสดงเก่งเกินไปอ่ะเหมือนเขาแบบแสดงให้คนมาเห็นว่าเขาคือนิลาจริงๆไม่ใช่ใบเฟิร์นเขาเป็นคนในเรื่องนั้นจริงๆเลยนะคะแบบชอบมากๆแต่ตอนจบผมผิดหวังนิดหน่อยกับคุณชัดนะครับคือหลังจากที่เขาเพิ่งรู้ว่านิดานี่เป็นกระเทยคือเขาไม่ได้ทำอะไรเลยนั่งอยู่เงียบๆในห้องแล้วแบบคือทำไมไม่ไปเจอนิลาแล้วแบบแล้วคือเหมือนแบบให้กำลังใจนิลาแล้วแบบไปพูดคำดีกับนิลาแล้วนู่นนี่นั่นคือเหมือนแบบเขาช็อกมากแล้วเขาก็ทำตัวไม่ได้เขาก็เหมือนเขาไม่ได้ทักข้อความอะไรเลยไปหาแล้วแบบไปถามนิลาน้องโอเคหรือเปล่าเป็นไงบ้างแล้วเราจะเตรียมของไปลอนดอนไปแล้วนะครับคือเขาแบบนั่งอยู่เงียบๆในห้องจนที่คุณหมอไปหาแล้วเขาก็รีบไปหานิลาอันนี้แล้วพอดีถึงเวลาที่ไปเจอนิลาเขาก็พูดไม่มีคำไหนที่แบบมันเหมือนยังไงอ่ะคือเขาไม่มีคำไหนที่ทำให้คนถูกใจคนฟังเลยสำหรับผมเองผมก็งงเฮ้ยคือเขาเป็นอะไรกันวะนี่คุณชัดที่เคยรักนิลามาก่อนมันหายไปไหนเลยคือตอนนี้เหมือนมันเปลี่ยนเป็นคนไหนผมเองก็ไม่รู้อ่ะเหมือนเขาลดลงความรักแล้วแบบความที่เป็นเขาเกือบ 40% เลยแล้วสิ่งที่ผมรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับหนังบายมายที่ปิดบลิวก็คือลุงพลนะครับคือสำหรับผมเสียดายมากๆเสียดายแล้วก็เสียใจกับตอนจบในหนังนี้สำหรับลุงพลนะครับเพราะว่าเขาเป็นคนใจดีมากๆเขาพยายามช่วยนิลามาตลอดนะครับแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะยังไงที่จะปกป้องดูแลนิลาแบบเหมือนเป็นลูกของเขาเลยโดยที่เขาก็ไม่ได้เป็นห่วงว่าเฮ้ยถ้าเขาแบบทำเยอะเกินไปหรือเปล่าเขาเองก็ต้องเป็นห่วงตัวเองบ้างคือมันไม่ใช่ว่านิลาพูดยังไงนิลาอยากได้อะไรเขาก็ทำตามแบบนั้นแต่สุดท้ายเขาก็เสียชีวิต
คืออันนี้แบบรู้สึกว่าถ้าผมเป็นคนที่เขียนไหมผมขอที่จะเขียนแบบตอนจบให้มันสวยงามมากกว่านี้เกี่ยวกับลุงพอได้ไหมอ่ะลุงพลได้ไหมบอกว่าเขาเป็นคนดีมากๆอ่ะทั้งใจดีกับนิลาทั้งแบบทุกสิ่งทุกอย่างเขาเพอร์เฟกต์หมดเลยอันนี้ที่ผมไม่ชอบนะครับแล้วก็ตอนจบมันรู้สึกว่าสำหรับผมนี่ผมรู้สึกว่าคือรู้สึกยังไงอ่ะรู้สึกเสียดายคือผมอยากได้แบบคือรู้ไปแล้วว่าความจบแบบนี้เป็นความจบที่สวยงามเป็นแฮปปี้เอนดิ้งมากๆผมคิดไปคิดมาตอนแรกก็รู้สึกไม่ชอบแต่คิดไปคิดมาแบบคือตอนจบแบบนี้ก็ดีก็สวยงามมากๆอยู่แล้วแต่ผมอยากขอแบบเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยได้ไหมอ่ะคือสำหรับผมอยากให้แบบนิดานี่ก็ยังให้แบบขออภัยให้คุณพ่อนิดหน่อยยังไงพ่อก็รักลูกเยอะที่สุดนะก็เหมือนคุณพ่อเขาบอกให้นิดาว่าเขาเป็นห่วงนิลาไงเขาไม่รู้ว่าอนาคตของนิลามันจะเป็นยังไงเขาก็ไม่ชอบว่าคนอื่นจะไปว่าอานิลาแบบนู่นนี่นั่นแต่จริงๆคือคนอื่นพูดยังไงก็ตามสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือความคิดของคุณพ่อสำหรับลูกแต่ยังไงก็ตามคือแบบคุณพ่อเขาก็อย่างชอบอย่างรักลูกมากก็อย่างให้นิลาก็อยากนิลาให้คุณพ่อขออภัยให้คุณพ่อนะครับแล้วสำหรับนักแสดงที่ชื่ออารองกับคุณชัดผมก็อยากเห็นว่าเขาสองคนก็ยังมีโอกาสที่จะกลับมาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าอยากให้สองคนนี้เขาหย่ากันหมดเขาหย่ากันเลยคือก็รู้แล้วว่าเขาสองคนนี่อยู่ต่อกันไม่ได้คือเหมือนแบบเขาไม่มีความรักไงรู้ว่าอารองเขามีความรักมากๆแต่คุณชาร์ดอะอยู่ไปกับอารองเขาก็คงไม่มีความสุขแต่ก็ยังหวังว่าเขายังมีโอกาสที่กลับมาคุยกลับมาเจอกันหน้าอีกครั้งหนึ่งว่าลองคิดใหม่ว่าเขาเองเขาสองคนเองนี้แบบยังจะอยากให้โอกาสหรือเปล่าสิ่งที่ผมทราบที่สุดก็คือมะนาวนะครับคุณควรที่จะโดนทุบมากกว่านี้ไม่ใช่ว่าแค่เรื่องคนอื่นใส่ไข่แล้วแบบยังไงอะใส่ไข่แล้วแบบไปทุบในตัวเขาแบบนี้มันธรรมดาเกินไปอะขอแรงอีกกว่านี้ได้ไหมแต่จริงๆแบบสำหรับผมอะคือทุกสิ่งทุกอย่างในตอนจบของหนังบายมายที่พิบลิวนี้มันก็เพอร์เฟกต์มากๆแต่มีหลายคนเวียดนามเขาก็ยังไม่มีเขาก็ผิดหวังนิดหน่อยกับตอนจบนี้นะครับอย่างเช่นมีบางคนที่เวียดนามเขาก็บอกว่าก็เหมือนที่ผมบอกนะอยากนิดาขออภัยให้คุณพ่อแล้วมีบางคนก็มาบอกว่าอยากชัดอยากคุณชัดกับคุณอารองนี่จะกลับมาคบเหมือนเดิมนะครับแล้วก็อยากให้นิดากับหมอนี่จะคบกันเฮ้ยคืออันนี้ก็ไม่เห็นด้วยกับเขาไม่รู้อ่ะมีบางคนก็บอกว่าอยากคุณหมอกับนิดานี้คบกันแบบนู้นนี่นั่นแล้วมีบางคนเขาก็รู้สึกโกรธรู้สึกอารมณ์ร้อนมากมีบางคนเวียดนามคอมเมนต์ว่ารู้สึกโกรธหรือรู้สึกอารมณ์ร้อนกับตอนจบในหนังบายหมายที่ปิดปลิวนี้นะครับแล้วมีบางคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยนิลานี่เก่งมีสกิลดีมากๆคือกินยาเยอะขนาดนั้นแล้วเขายังไม่ตายแล้วตอนที่เขาแบบ
เอามีดไปยังไงอ่ะไปกัดข้อเขาเนี่ยมันก็ยังไม่ตายด้วยเหรอคือเลือดมันออกมาเยอะมากแล้วอีกเรื่องหนึ่งก็พูดถึงเรื่องขุนชัดนะครับมีบางคนก็รู้สึกผิดหวังกับขุนชัดว่าทำไมตอนจบเขาจะเปลี่ยนแปลงเป็นแบบนี้แล้วว่ามีหลายคนก็บอกว่าสงสารลุงพลนะครับก็เหมือนที่ความคิดของผมมีหลายคนก็บอกว่ามีหลายคนเวียดนามก็บอกว่าตอนจบนี้มันยังคือมันเหมือนแบบมันยังสวยมันยังไม่มันอยากให้มันสวยงามมากกว่านี้อ่ะคือมันไม่ให้อยากคุณนิลาแล้วอยู่เหงาๆคนเดียวแล้วคุณพ่อก็เป็นโรคเสื่อมเศร้าแบบนี้คือเป็นเขาเรียกว่าไม่ใช่เป็นแฮปปี้เอนดิ้งไงแล้วมีคือเขาก็ทำเซอร์เวย์ไปด้วยละว่าคืออยากรู้ความคิดเห็นของคนเวียดนามเกี่ยวกับหนังนี้เป็นยังไงก็คือเขาจะถามคำถามว่าคุณพอใจกับตอนจบหนังนี้หรือเปล่าส่วนมากเขาก็จะไปตอบว่านิลายังไม่ตายก็ดีแล้วแต่มีเกือบ 40% คนเวียดนามก็บอกว่าไม่พอใจกับตอนจบนี้นะครับคุณชัดกับคุณนิลาต้องแบบแฮปปี้เอนดิ้งกันก็คือจะรักกันหรือแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันแบบนี้นะครับทุกคนโอเคงั้นผมก็ทำวิดีโอรีแอคชั่นเกี่ยวกับบายไม้ที่ปิดปลิวตอนจบแล้วผมก็มาแชร์ความคิดเห็นของคนเวียดนามเกี่ยวกับหนังนี้ด้วยนะครับคือไม่รู้ว่าที่ไทยเขาจะคิดอย่างไรเขาจะคิดเหมือนคนเวียดนามคิดหรือเปล่าแล้วอีกเรื่องนึงถ้าสมมติว่าผมรู้ว่าผมพูดภาษาไทยยังไม่เก่งก็จริงๆต้องขออภัยด้วยนะครับทุกคนผมรู้ว่าผมยังพูดภาษาไทยยังไม่ดีแต่ผมก็จะพยายามอีกเยอะจะพูดผมพยายามอีกเยอะจะพูดให้คนไทยเข้าใจได้มากขึ้นแล้วคือยังไงอ่ะคือหนังที่ผมชอบมากๆหนังที่ผมนั่งรอมาทุกสัปดาห์นี่มันจบแล้วไม่รู้ว่ามันยังมีหนังไหนที่มันดีกว่านี้หรือเปล่าถ้าเพื่อนๆคนไทยมีหนังไหนดีกว่าหนังนี้ก็กรุณาแชร์ด้านล่างด้วยนะครับแล้วผมก็จะไปแชร์ให้เพื่อนๆคนเวียดนามมาดูกันด้วยนะครับแล้วขอบคุณมากที่ดูวิดีโอคลิปของผมจนจบนะครับแล้วถ้าชอบวิดีโอนี้ก็กรุณากดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วอย่าลืมติดตามด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากสวัสดีครับสิ้นเจ้าหมอยเงย